Hi สวัสดีครับผมออฟนะครับและนี่ก็คือออฟวิรพล Channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปที่2ของช่องนี้นะฮะก็คือว่าช่องนี้เนี่ยเป็น Channel เปิดใหม่เอ้ยเปิดมานานแล้วแหละแต่ว่าก็เพิ่งจะมาทำคลิปจริงจังได้ไม่กี่วันนี้นะครับคอนเทนต์รวมๆในช่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการวาดรูปนะครับส่วนใหญ่ก็จะวาดด้วย iPad ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะวาดด้วย iPad ตัวนี้นะฮะแล้วก็มี Apple Pencil ตัวนี้ประมาณนี้นะฮะคอนเทนต์หลักในช่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับงานวาดรูปนี่นะครับผมจะเปิดซีรีส์นี้ด้วย The Hack นะจะวาดเป็นลายเส้นของตัวผมเองนะฮะผมต้องขยับไปฝั่งนี้ตอนนี้ก็ฝนตกนะฮะอาจจะมีเสียงรบกวนอยู่อันแรกนะฮะก็เริ่มต้นด้วยการสเก็ตหัวของเดอะฮักก่อนอันนี้จะเป็นทรงกลมนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มวาดตาปากแล้วก็ฟันแล้วก็ต่อด้วยเส้นผมนั่นเองวาดหูนะฮะต่อไปอันนี้เป็นขาลมมาโดนไม้ไหมมีไม้ซ่อนไว้ตรงนี้อะมาถึงท่อนแขนแล้วนะก็จะเป็นจุดวงกลม3จุดก็คือเป็นช่วงข้อต่อตรงนี้นะเป็นหัวไหล่เป็นข้อศอกแล้วก็เป็นกำปั้นมาเป็นการ์ตูนแบบเป็นหัวโตนะการ์ตูนหัวโตก็คือจะเป็นสัดส่วนแบบวงกลม2อันก็คือส่วนหัวกับวงกลมส่วนตัวเราจะใช้พื้นที่ใน2ตัวนี้งงปะอ่ะมาอันนี้คือเราไปอย่างรวดเร็วแล้วนะฮะมาถึงสเก็ตเสร็จไปแล้วแล้วตอนนี้เราก็มาถึงในส่วนของการวาดตัดเส้นจริงแล้วอันนี้จะเห็นได้ว่าผมลบในส่วนโอ้ยจะเห็นว่าลบในส่วนของช่วงคางของเดอะฮักนะเพื่อที่จะได้วาดกล้ามแล้วก็แขนต่างๆมีขนจักรแล้ด้วยนะ เป็นกางเกงละทุกคนไปเร็วนะจริงๆแล้วตอนที่นั่งวาดเนี่ยก็คือเสียงรบกวนตอนที่นั่งวาดเนี่ยวาดจริงๆเนี่ยประมาณ48นาทีนะแต่ว่าตอนนี้ผมตัดมาให้เหลือแค่3นาทีกว่าแค่นั้น yeah. มาถึงลิ้นไก่แล้วนะแล้วลิ้นเนี่ยจะทำวาดให้มันเป็นขดๆต่อบังหน้าไปอีกตอนนี้เป็นขั้นตอนของการลงสีนะอันนี้ใช้โปรซีเอทวาดนะครับก็คือข้อดีก็คือว่ามันสามารถแบบล้อมวงอย่างนี้ได้นะแล้วก็เราพอเราวอล์กปุ๊บเป็นพอเราล้อมปุ๊บนะไม่ให้สีมันรั่วเราก็สามารถจับสีโยนลงมาได้เลยนะโอเคอันนี้เป็นขั้นตอนของเราแล้วนะการ์ตูนของผมจะเป็นการวาดง่ายๆนะฮะแล้วก็เน้นความน่ารักน่ารักแล้วก็สีที่ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสีล้อมหน้าฉันจะไปอัดในห้องนอนอ่ะสีที่ใช้ก็คือจะสังเกตได้ว่าผมจะลงอยู่3สีนะฮะสมมุติว่าเป็นสีเขียวใช่ไหมก็จะเป็นเขียวสีพื้นฐานของเดอะฮักแล้วก็อันนี้มาถึงไฟแล้วนะแล้วก็สีของเงาแล้วก็สีของแสงก็คือ3สีสีเขียวปกติสีเขียวเงาแล้วก็สีเขียวที่เป็นแสงนะโอเคนี่มาถึงควันแล้วนะก็ทำให้เหมือนกับเดอะฮักกำลังแบบระเบิดตึกอยู่อะไรอยู่ถล่มตึกอะไรอย่างนี้อยู่นะแล้วก็จัดสรรองค์ประกอบให้อยู่ในฉากหลังพื้นหลังที่เป็นวงกลมนะมันจะได้ดูแบบสวยงามนิดนึงแล้วก็แอบมีซากตึกอยู่2ก้อนแล้วก็จบด้วยการเซ็นลายเซ็นว่าเป็นงานของตัวเองนะอะไรอย่างนี้นะฮะโอเควางมุมนี้แหละดีอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเสร็จยังเสร็จแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสปีดอาร์ตของเดอะฮักตัวเมื่อกี้เป็นการสรุปการวาดแล้วกันนะจบกันไปแล้วนะครับกับภาพวาดเดอะฮักในวันนี้นะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตาม
กดติดตามนี่หมายถึงกดกระดิ่งใช่ไหมมันคือตัวเดียวกันมันคือตัวเดียวกันแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนนะอ่ะไปเลยดีกว่าจบเลยจบเลยคัท